สวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้ทำเมนูอะไรครับแม่วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดมาม่าไส้กรอกน้องฟิวกลายเป็นแม่เว้ยใช่แล้วตีมาแล้วไงพ่อถามว่าแม่วันนี้ทำเมนูอะไรน้องฟิวตอบเลยตอบมากให้น้องฟิวตอบอ๋อได้ครับผมวันนี้นะเราก็มาทำเมนูง่ายๆกันนะครับที่ใครก็สามารถทำได้นะครับใช่ได้งั้นเดี๋ยวมาดูเลยนะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับเริ่มจากอะไรครับน้องฟิวอันนี้เป็นปลาหมึกกึ่งสำเร็จรูปก็คือมาม่านั่นแหละใช่แล้วแล้วต่อมานะคะฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะจะเป็นไข่หนึ่งฟองแล้วก็นี้นะคะจะเป็นผักมันก็จะมีกวางตุ้งมีกะหล่ำมีไส้กรอกนะคะแล้วก็มีแครอทใช่ค่ะหรืออยากใส่ผักอย่างอื่นก็ใส่ได้อยากใส่ฮงใส่เห็ดอะไรก็ใส่มาใช่แล้วแต่เลยอันนี้ลื้อมาจากตู้เย็นได้ประมาณนี้ใช่เราก็ทำประมาณนี้เลยนะครับมาทำเมนูง่ายๆกันบ้างนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับใช่อย่างแรกเราก็ต้มเส้นมาม่าก่อนได้ครับผมลวกใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแบบพอสุกๆก่อนมาก็ลวกมาม่าก็คือปกติเลยนะเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็เอาไปลวกเสร็จปุ๊บเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปผัดได้ครับเอาไปผัดเลยไม่ได้เหรอแม่ไม่ได้มันจะเป็นแบบ ASMR กรุบกรุบเดี๋ยวพ่อมันไม่ได้ไม่ได้แม่ถามหน่อยดิมาม่าเนี่ยเราจำเป็นไหมว่าต้องใช้เป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่แล้วแต่เราชอบเลยหรอเป็นเส้นมาม่าคือใช้ได้หมดใช่เพราะว่าต่อให้เป็นรสต้มยำหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใช่ไหมเราแค่เส้นเข้ามาเนาะโอเคครับผมเอาแบบเส้นมาม่าเกาหลีก็ได้นะเส้นมันจะใหญ่ๆหนานุ่มอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมได้โอเคที่เหลือมันอยู่ที่การปรุงนะพ่อว่านะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเหมือนแม่ผัดเนี้ยถ้าใครชอบเผ็ดเราก็ใส่พริกแยกต่างหากเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีเอ๊ะสโลแกนวันนี้เขาคมหมดเฉียบเว้ยอันนี้คิดเวลาคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยจริงเนี่ยนอนท้องแต่เมื่อคืนเนี่ยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอเคครับผมตอนนี้นะน้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปนะครับนี่เลยใส่ลงไปตุ้มเอาแล้วแล้วก็รอค่ะใช่ครับ3ชั่วโมงผ่านไปนะสุดแล้วนานไปเยอะแม่3นาทีโดยประมาณใช่ไหมใช่ค่ะเส้นมันก็แบบพอคลุกไข่คลุกไข่นี้เพราะเราต้องไปผัดต่อถ้าเราแบบสุกจนเละไปนี่ไม่ได้เลยนะเส้นมันจะขาดใช่ไหมนะใช่แม่ตรงนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่านะถ้ามันเละไปเดี๋ยวไปผัดนี่ขาดหมดเลยนะเส้นพอใช่ถ้าขึ้นเร็วไปมันก็จะแข็งได้เดี๋ยวไปผัดก็หักอีกเพราะมันกรอบ ใช่เปล่าเกือบใช่ใช่ป่ะมันก็จะกรุบกรอบกรุบกรอบผัดไม่สุกวิธีการเช็คคือยังไงแม่ตากแล้วยกขึ้นให้เส้นมันแบบแยกกันเหรอไม่พันกันเหรอใช่หรือไม่ก็ชิมเฮ้ยอันนี้ได้ยังแม่ได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับเอาเส้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันเลยนะครับต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเดี๋ยวอย่างแรกให้แม่เปิดเตาก่อนปึ๊บโอเคมาอย่างน้องฟิวจะประจำที่พร้อมค่ะเชฟขั้นตอนแรกแม่ทำไงบ้างใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันนิดนึงไหมประมาณนี้ต่อมานะคะแม่ก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ก่อนหรือแม่ใช่ค่ะแล้วก็โคคุยไหมใช่โอเคทำไข่ให้สุกก่อนพูดง่ายๆแม่ไข่เนี้ยคือเรายีๆให้มันเละว่างั้นใช่ไหมครับใช่อันนี้ไข่สุกแล้วนะต่อมานะคะแม่จะใส่เครื่องให้มันใส่กอกใช่ค่ะแล้วใส่ผักเลยแครอทโอ้เส้นใส่สุดท้ายเลยใช่ไหมแม่ใช่นี่เลยผักเลยค่ะนี่มันจะออกทางผัดผักได้ไหมไม่เรามีเส้นอีเดี๋ยวผักมันก็แบบหดลงใช่ไหมแม่นั่นมันแม่ปรุงรสเลยนะอุ้ยใส่อะไรบ้างแม่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะครับแล้วตามด้วยอะไรอีกแม่ซอสค่ะนุ๊กซี่เปิดมาก็หอมแล้วใส่ผงอร่อย
อันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ก็อย่าใส่เยอะไปนะเดี๋ยวจะกินโอ้โหคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลทำไมเพราะไม่เคยได้ยินเลยน้ำตาลนิดหน่อยยี่ห้ออะไรยี่ห้อใหม่เหรอใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะแม่ไม่เก็ตไม่ฟิลเขาช็อตเมื่อกี้ไม่น่าเล่นอ่ะเก็ตไหมเนี่ยผัดให้เข้ากันก่อนสุกหรือยังโอ้อันนี้กินได้ 2-3 คนเลยนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยแม่เหมือนเราผัดมาม่าแบบให้เด็กกินผักด้วยไงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือใช่มาม่าที่เราต้มไปแล้วใช่แล้วก็ตักอุ่นนะอีกแค่2คนนี่เหลือๆเลยนะแม่ใช่ปิวทำเองเป็นแล้วใช่ไหมอุ้ยทำง่ายมากเลยแม่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับปิวต้องมาชิมค่ะต้องถ้าขาดอะไรเราจะได้ปรุงต่ออ้าวชิมม้วนชิมลงไข่ก็ได้นะขาดความอร่อยมากยังไม่ได้พูดขาดความอร่อยตึงเปี้ยเลยนะมันขาดน้ำดอนครับผมบนแสงเดือนยังไงฟิวขาดอะไรไหมคืออะไรก่อนกินนะแต่ว่าเติมอะไรอีกนิดหน่อยขาดเลยแม่จืดนั่นแหละจะตื่นแล้วให้สีก็เติมไปนะครับดีว่าชอบหวานนิดนึงใช่ให้นิดนึงโอ้โหน่าทานนะครับครุกทำง่ายจริงนะใช่ถ้าหนูชิมลงไส้กรอกจะผิดไหมไม่ผิดค่ะว้าวมาเรียบร้อยได้แล้วค่ะโอ้โหควันนี่เห็นไหมถ้าเราต้มแบบต้มแป๊บเดียวอ่ะเส้นมันจะไม่ขาดทุกคนมันจะกินได้จะพอดีนี่ไม่ปิดไฟแล้วนะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะชิมสิเป็นไงครับฟิวอร่อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับตอนนี้นะคะผัดมาม่าไส้กรอกของเราก็เสร็จแล้วดูน่าทานมากเลยนะครับใช่ดูสีสันดิฟิวบอกว่าหิวเลยนะครับกลับมาจากโรงเรียนนะยังไม่ได้ทานเลยฟิวบอกพร้อมลุยนะครับใช่โอ้ยมากินถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวมาชิมเลยดีกว่านะครับตักเส้นก่อนแต่มันทำง่ายมากเลยนะแม่ใช่โอ้เส้นเหนียวหนึบมาคือจะกินนี้เลยถูกใจเขาเลยว่าฟิวมันกลมกล่อมมาแบบหวานเค็มละมุนเดี๋ยวกินไส้กรอกด้วยหรือถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นได้เลยนะใช่เดี๋ยวไม่เบียดดีกว่าเนื้อมันอร่อยพ่อทำเองชมเองเอาจริงแบบน่าจะอร่อยนะเหรอดีเลยอ่ะเพราะมันมีแบบหวานผักด้วยใช่คือแบบมันมีไข่มีไส้กรอกมีเส้นใช่ไหมแล้วก็มีผักคือแบบเฮ้ยมันอร่อยครบห้าหมูด้วยลงตัวใช่ไหมใช่อุ้ยแม่ต้องกินดอกกระหล่ำอุ้ยอร่อยพ่อธรรมดาที่ไหนแครอทกระหล่ำเนี้ยไส้กรอกด้วยโอ้โหที่สุดผักเขาสดใช่ป่ะพอเรากินแล้วมันหวานพ่ออร่อยแต่พ่อชอบตรงที่แบบมันทำง่ายนะอย่างเงี้ยดึกๆเวลาหิวมาไม่มีอะไรทำที่เอามาลื้อตู้เย็นปุ๊บมีมาม่ามีไข่มีผักก็ทำได้เลยนะเนี่ยใช่นี่โอ้ยร้อนๆเลยฟินมากวันนี้บอกเลยใช่รสเส้นมาม่าเราอ่ะกำลังดีไม่เละถ้าเหนียวนุ่มโอ้โหอร่อยถูกใจมากสุดยอดถ้าใครอยากทานก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำไปทานก็ได้หรือว่าทำเองอะไรอย่างงี้เพราะมันทำง่ายนะใช่ฟิวบอกทำเป็นละใช่เดี๋ยวเจอกันหน่อย แล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาทำเมนูผัดมาม่าไส้กรอกนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากพวกเราเนี่ยเข้าหัวทำเมนูอะไรอีกก็เมนไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฟิวกับแม่ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย